1แล้วไป2เลยนะครับต้มยำกุ้งจะได้มาโอเคข้อต่อไปครับกีฬาต่อไปนี้ใช้ลูกกลมๆในการเล่นใช่หรือไม่อะไรเอ่ยปึ๊บอ่านสิครับลูกฮอกอะไรฮะฮอกกี้น้ำแข็งฮอกกี้น้ำแข็งที่บ้านมีหิมะไหมครับไม่มีครับร้านสกีสเก็ตร้านน้ำแข็งมีไหมครับไม่มีครับไม่ได้ดูแน่ไปต้องไปเดินดูใช่ไหมครับเคยดูเขาเล่นฮอกกี้น้ำแข็งไหมครับเคยเห็นในทีวีครับเอ้าเห็นเขาอีกแล้วเอ้าฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเขาจะเล่นแบบนี้ชุดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องนะเนี่ยเขาบังไว้นู่นน่ะฮะมีเครื่องหมายคำถามอยู่อ่ะเป็นทรงกลมเลยใช่ไหมไม่ครับเอ้าเป็นยังไงฮะเป็นแบนๆแต่เป็นทรงกลมแบนๆเป็นแบนๆแบบไหนแบบไหนแบนๆมันแบนๆครับเป็นแบนแต่เป็นวงกลมครับแต่เป็นแบนๆครับก็ถามว่าเป็นลูกกลมๆในการเล่นใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาอีกแล้วก่อนไหมเอาแล้วแต่เลยปังมันไม่ได้กีฬาบ้านเราเลยนะเอามายืนมือไปข้างหลังส่งพลังน้องสาวปรารถนาจะส่งพลังมากเลยนะตกลงไม่เป็นลูกกลมๆนะไม่ใช่นะครับถูกไหมโดถูกไหมโดเอามาเป็นเอามาเป็นมันเป็นนะเป็นนะเอามาเป็นโอ้โหวันนี้เนี่ยนะเป็นอันที่เราวางไว้เยอะมากกินพื้นที่เราเยอะที่สุดเลย วันนี้จะรับไปทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือข้อเดียวเท่านั้นเองเอามาดูรายละเอียดหน่อยสิมันแบนๆนะแต่มันเป็นทรงกลมด้วยเหรอ โอ้ลองดูสิหน้าตาเขาเป็นยังไงครับ เออนี่ไงเหมือนล้อรถเลยอ่ะเนอะจริงๆมันจะเล็กกว่าเนอะลูกสำหรับใช้เล่นฮอกกี้น้ำแข็งมีชื่อเรียกว่าลูกพักนะฮะลักษณะกลมแบนทำด้วยหนังภายในอัดด้วยขนสัตว์สามารถเคลื่อนที่ผ่านผิวน้ำแข็งที่เรียบนะได้ง่ายแล้วก็สะดวกในการควบคุมทิศทางของลูกมันไม่เกี่ยวเลยกับเทนนิสเลยนะเออรู้ด้วยนะโอ้เอาจะบอกอะไรป๊าดีอ่ะนะเอาทางนี้ทางนี้บ้างได้ของแล้วทำต้มยำกุ้งให้ด้วยนะครับมาสุดท้ายแล้วครับขอไปกินด้วยได้มั้ยเนี่ยกีฬาต่อไปนี้ใช้ลูกกลมๆในการเล่นใช่หรือไม่ถ้าถูกตรงนี้จบเลยนะกีฬาอะไรครับพับคืออะไรฮะอ่านสิครับทุ่มน้ำหนักทุ่มน้ำหนักคุณเล่นเทนนิสอยู่นะคุณไปดูเขาทุ่มน้ำหนักไหมครับเคยเห็นในทีวีไม่นะทำไมคุณไม่ดูทีวีดู YouTube ดูอะไรต่างเกี่ยวกับเทนนิสคุณไปดูเขาฮอกกี้บ้างคุณไปดูอะไรต่างมายืนสิทุ่มน้ำหนักเขาทำท่ายังไงอ่ะลองดูสิมาทำท่าสิอ่ะเราทำท่าสิทุ่มน้ำหนักอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ทุ่มอะไรฮะก็ทุ่มลูกกลมๆอ่ะอยู่ตรงไหนตรงนี้มันหงิกๆอ่ะไม่กลมเหรอมันทุ่มกลมตรงนี้เหรอครับใช่เหรอเอามาเข้าประจำที่ลูกเนี่ยอ่ะตกลงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับคุณรู้ไหมคุณมาเล่นแต่ชุดนี้คุณไม่เคยหันไปปรึกษาใครไม่อะไรเลยคุณก็ทำเองตอบเองเลยนี่คุณก็ไม่ปรึกษาเหรอไม่ตัวลงตอบว่าใช่ครับคือกลมกลมครับจะกดใช่ไหมเหนือมือขึ้นหยุดป้าป้าฟังครับหันไปพูดว่าทำต้มยำกุ้งฮะโอ้อยากกินจริงเอ้าคนไปแล้วตรงแม่มาน้องลงมามาแล้วครับทุ่มน้ำหนักนะฮะไม่งั้นก็ต้องมีนะฮะลูกกลมๆในการเล่นด้วยนะเอามันอยู่ตรงนี้เหรอมือเขาเนี่ยนะเอ้านะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกมามาได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยวันนี้จบแล้วนะครับสุดท้ายแล้วแน่ลูกทั้งหมดเลยต้องมองไปสิลูกนะของบ้านเราทั้งหมดเลยนะวันนี้เรามีแล้ว
มาแล้วดูเฉลยก่อนเนาะเนยตรงนั้นมันจะเป็นลูกกลมๆจริงหรือเปล่าเนี่ยเนอะคืออะไรนี่กลมๆด้วยนะนี่ขยายมาให้เห็นเนี่ยลูกทุ่มน้ำหนักลักษณะเป็นลูกกลมๆเลยนะทรงกลมเลยนะฮะทำด้วยเหล็กเลยนะทองเหลืองก็ได้หรือว่าโลหะที่มีเนื้อไม่อ่อนกว่าทองเหลืองนะลูกทุ่มนี่ไม่ต้องแต่2-7กิโลอ่ะหนูหนักกิโลเนี่ยจำได้ไหม26ค่ะหนูหนัก26กิโลอันนี้7กิโลวางไว้ก็แบนตุ๊บเลยโอ้โหตกลงได้ไปทั้งหมดเลยครับให้เวลา3ท่านนี้หมุนรอบตัวเองแล้วดูของต่างๆเหล่านี้ให้ชื่นอกชื่นใจเพราะว่าจะย้ายจากห้องส่งของกล่องของขวัญที่เวิร์คพอยต์นี้ไปอยู่ที่บ้านของเราแล้วเอาหมุนดูเลยลูกหมุนดูหมุนดูดูให้ทั่วดูให้ทั่วเนี่ยของเราทั้งหมดเลยนะหนูชอบชิ้นไหนที่สุดหนูชอบชิ้นไหนที่สุดมาม่าชอบชิ้นไหนที่สุดอ้าวใครก่อนอ้าวมาพยาพูดก่อนชอบเตียงนอนที่สุดชอบเตียงนอนที่สุดนะอ้าวหนูชอบอันไหนที่สุดเตียงนอนเตียงนอนคนที่นอน ทุกวันน่ะแล้วมันมีปัญหาในความไม่สะดวกสบายนะคุณแม่เนอะ เข้าใจลูกๆเลยนะวันนี้ลูกจะหลับแม้กระทั่งมาม่าป้าป้านะโอ้ยมันจะมีความสุขมากแล้วมาม่าชอบชิ้นไหนมากกว่ากันที่สุดก็เตียงนอนเตียงนอนนอนอยู่บนแคร่น่ะลองไปดูสิโอ้โหความที่มันกระด้างเนอะค่ะทั้งนู่นทั้งนี่ความนี้มันจะนุ่มมีขยับไปมองกันต่างๆเต็มที่เลยเอาลูกมาด้วยดีกว่าลูกเอิร์ธมานี่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 มามาอยู่ใกล้ๆด้วยกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ได้3คนไม่งั้นเขาก็จะมีสิทธิ์มาเล่นด้วยแต่ว่าวันนี้มาเอามาอยู่ข้างคุณแม่ไปอ่ะงั้นถามอีกคนนึงเอิร์ธชอบอะไรมากที่สุดลูกทั้งหมดถ้าเลือก1อย่างหนูชอบอะไรของมาทินิดครับอ๋อจะเป็นเรื่องที่เขากำลังมุ่งมั่นอยู่นะก็แต่ว่าทั้งหมดก็เป็นของบ้านนี้นะคุณแม่เอาให้ปิดท้ายให้หน่อยคุณแม่จะบอกกำลังใจกับครอบครัวหลายๆที่กำลังต่อสู้กับความยากจนต่อสู้กับอนาคตของลูกต่างๆให้มีกำลังใจอย่างไรต่อไปได้บ้างเนาะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าจริงๆถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันท้อมันจะเป็นทุกคนแหละค่ะเวลาที่หาเงินแต่ว่าไม่พอสำหรับลูกขอให้อดทนแล้วหันไปมองเด็กๆมองลูกของเราเขาจะเป็นกำลังใจที่จะทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาทุกๆครั้งที่เราล้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ดีใจที่ว่าลูกๆเด็กๆ เขาเป็นเด็กดีมีกำลังใจตลอดเวลาทุกครั้งที่เราทำงานทุกๆนาทีที่เราได้ทำงานค่ะขอบคุณครับปิดท้ายนะลูกมีทุกคนเลยดังๆเลยนะรักแม่ที่สุดครับอ้าวมาเธอบ้างหนูมองมองหน้าแม่ไว้รักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะอ้าวมาพยาลูกมารักแม่ที่สุดในจักรวาลเลยค่ะกอดเลยครับกอดเลยครับกอดเลยครับโอ้ยินดีกับครอบครัวที่เลือกนะฮะความรักของเขาบอกนะฮะทำให้นำพามาได้สิ่งที่งดงามเป็นของขวัญให้กับบ้านนี้นะฮะวันนี้รับไปนะฮะหลากหลายเยอะแยะมากมายอุปกรณ์เทนนิสนะจากร้าน Sport Max นะที่นอนเตียงนอนอุปกรณ์การนอนกระติกน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหมดนี้เป็นของบ้านนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมูลค่าประมาณ 100,000 หนูเคยเสียใจไหมทำไมพ่อแม่เราไม่รวยเคยไหมเคยอยู่ค่ะก็แบบอยากให้แม่มีมากแต่เราก็รู้ว่าแม่ไม่ได้หยุดพักเลยอะแต่หนูรักคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหนรักมากเลยค่ะกำลังใจของคุณแม่ทำให้เราเดินขึ้นมาได้ลูกค่ะพอกลับไปบ้านเนี่ยพอเห็นเขาแล้วมันกำลังใจมันมาหายเหนื่อยไปปิดทิ้งเลยปกติแล้วหนูกินอะไรอร่อยที่สุดในบ้านล่ะชอบแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดอ้าวแล้วถ้าเกิดชุดเครื่องครัวจานชามแต่มันจะมีเมนูเพิ่มไหมอยากให้เพิ่มเมนูใหม่ที่อร่อยๆขึ้นเช่นอะไรครับต้มยำกุ้งครับ
จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตครอบครัวนี้พบเจอแต่ความสูญเสียสองชีวิตหลักๆอยู่ด้วยกันตอนนี้เนาะแล้วตอนนี้ตอนคุณตาแต่งงานมีลูกกี่คนล่ะมีลูกอยู่4คนครับตอนนี้4คนนี้อยู่กับคุณตาไหมตายหมดทั้งแม่ลูกผู้ชายคนโตเป็นมะเร็งในลำไส้แต่ลูกชายคนที่2มาป่วยมาไอมาหยังสิสงสัยสิเป็นเสลดเป็นโรคปอดต่อมาคนที่3เป็นปวดหัวละกาครับแกก็กินเหล้าเนี่ยนะไปเลยต่อไปกะแม่ใหญ่อ๋อเมียผมเลยเส้นฝอยเราอย่างนี้แตกผมกะตกใจอยู่จนในบ้านเขาจะเอาเงินผมหมดแล้วว่าโอ้ยเท่าเลี่ยมเราคือเป็นแนวนั้นเราจะเล่าเราเป็นกรรมบ่ว่ามันเป็นจังใดตัวคือลูกเมียคือตายเบื่อในจากนะแม้จะไม่เหลือลูกเมียแต่ยังมีหลานเป็นความหวังนี่เป็นหลานหลานแท้ๆลูกของลูกสาวกับแกไปขายของหาขายของไปขายโรตีเนี่ยขายโรตีขายตั้งแต่อายุกี่ขวบครับป.4 ป.5 นะครับ10ป.4 ป.5หนูรู้ไหมว่าหนูเป็นหลักในการที่จะหาเงินในบ้านนี้เลยอ่ะรู้ครับหนูภูมิใจไหมที่หนูได้ขายโรตีภูมิใจครับเพราะมันได้ช่วยเพื่อครอบครัวคุณตาคนนี้รักแค่ไหนลูกรักมากเลยครับ